ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนอยู่ๆก็กลายเป็นเทวดาน้อยสวัสดีค่ะทุกคนพี่ตังกวาเองนะคะเรื่องนี้แนะนำมาจากน้องวีเจค่ะและขอขอบคุณยอดซับที่ขึ้นกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะและขอขอบคุณไปถึงคำถาม Q&A ที่น้องๆทิ้งไว้ในโพสต์ชุมชนของพี่กันด้วยค่ะไม่จริงอ่ะโธ่นี่ฉันตายแล้วจริงๆงั้นเหรอมันเกิดขึ้นเร็วมากจนฉันแทบรับมือไม่ทันเลยอ่ะนี่มันแค่ไม่กี่นาทีก่อนเองนะแค่รถวิ่งมาชนเราตอนที่เราไม่ทันระวังวิญญาณของเราก็หลุดออกจากร่างแบบนี้ตายแล้วต้องไปไหนอ่ะตายแล้วต้องทำอะไรต่อไม่เคยตายซะด้วยสิเราฉันยังเด็กอยู่เลยนะยังมีเรื่องที่อยากจะทำอีกเยอะแยะเลยอ่ะแล้วนี่ฉันจะทำยังไงดีล่ะไม่นะฉันยังไม่อยากมาตายแบบนี้วันนี้นี่มันอากาศดีจริงๆช่วงกลางวันวันธรรมดาแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมาขอพรเพราะว่าต่างคนต่างทำงานกันค่อยได้พักผ่อนหน่อยนะเรานั่นมันวิญญาณเด็กผู้ชายนี่นาร่างอยู่ตรงนั้นคงจะโดนรถชนสินะผมยังไม่อยากตายเจ้าเด็กน้อยเจ้ายังไม่ถึงคาดหรอกนะไม่ต้องร้องไห้หมายความว่าผมยังไม่ตายงั้นสินะครับก็ทำนองนั้นแหละว่าแต่คุณเป็นใครกันครับข้าน่ะหรอข้าเป็นรุกขเทวดาที่อยู่ในศาลตรงนั้นนั่นไงจริงเหรอครับเนี่ยคุณคือเทวดาจริงๆเหรอนี่ไงล่ะศาลของข้าน่ะโหเจ๋งมากๆเลยครับผมอยากจะเป็นเทวดาเหมือนคุณบ้างจังเป็นเทวดาน่ะไม่ได้สนุกอย่างที่คิดหรอกนะเจ้าเด็กน้อยแต่ผมว่าดีออกนะได้มีพลังวิเศษจะเสกอะไรให้คนอื่นก็ได้ถ้าเจ้าคิดอย่างนั้นเจ้าลองมาเป็นเทวดาแทนข้าดูสักทักไหมล่ะได้จริงๆเหรอครับผมเป็นเทวดาได้จริงๆเหรอทำไมจะไม่ได้ล่ะข้าเองก็เหนื่อยอยากจะไปพักร้อนอยู่เหมือนกันล่ะแล้วเป็นเทวดาเนี่ยผมจะต้องทำอะไรบ้างล่ะเอาเป็นว่าก่อนอื่นข้าจะโอนพลังพิเศษของข้าไปให้เจ้านั่นไงล่ะผู้หญิงคนนั้นมาขอพรที่ศาลแล้วท่านรุกขเทวดาคะฉันน่ะยังหาแฟนกับเขาไม่ได้เลยค่ะช่วยดลบันดาลผู้ชายดีๆมาให้ฉันสักคนนะคะและนี่ก็คืองานแรกของเจ้านะเจ้าเด็กน้อยฉันขอแถมนิดนึงนะคะขอแบบโอปป้าเกาหลีหน่อยนะคะฉันชอบสเปคแบบนั้นน่ะถ้าได้เนี่ยฉันจะเอาพิซซ่ามาถวาย1ถาดเลยนะคะแหมหล่อนขอไม่ดูแต้มบุญตัวเองเลยนะจ๊ะคนกำลังจะขอพรคุณมายุ่งอะไรด้วยคะเนี่ยขอเยอะไปแล้วหล่อนก็หลบๆไปพวกเราจะได้ขอบ้างนี่พวกคุณคะอย่าลืมสิฉันมาขอพรที่ศาลนี้ก่อนพวกคุณนะคะแต่ถ้าหล่อนขอเยอะเกินไปกว่าจะถึงคิวฉันมันก็ช้าสิดูคลึกครื้นกันดีจังนะครับท่านเทวดานี่ยังระดับธรรมดาความคลึกครื้นที่แท้จริงน่ะมันต้องมีมากกว่านี้หน้าที่ของผมแค่ทำให้เขาสมหวังกันแค่นั้นก็จบใช่ไหมล่ะก็ประมาณนั้นแหละถือว่าข้ายกหน้าที่รุกขเทวดาให้กับเจ้าไปแล้วนะเจ้าเด็กน้อยยังไงข้าก็ขอฝากด้วยแล้วกันครับท่านเทวดาเที่ยวให้สนุกนะครับขอบใจมากนะดีจริงๆที่มีคนอาสามาทำหน้าที่แทนข้าที่ผ่านมาใครจะรู้บ้างว่าข้าเหนื่อยมาตลอดเลยตอนนี้ข้าได้มาพักร้อนได้ออกมาเที่ยวรีแลกซ์สักทีท่านรุกขเทวดาช่วยดลบันดาลให้ฉันถูกหวยหน่อยนะคะรางวัลที่1ได้ยิ่งดีค่ะใช่ครับผมกับแฟนน่ะจะได้สบายสักทีขอให้ถูกหวยนี่คงจะเป็นคำขอพรยอดฮิตเลยสินะอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายแชร์ Wi-Fi ให้ลูกท่านเล่นเด็กดีอย่างเราน่ะก็ต้องช่วยทำความสะอาดบ้านช่องให้เขาสักหน่อยเอ๒คนนี้ที่มาเมื่อวันก่อนนี่นะขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านเทวดาท่านมีศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยค่ะใช่แล้วครับเรา2คนต้องขอบคุณจริงๆที่ทำให้พวกเราถูกหวยโหได้เครื่องเส้นไหว้มาอย่างอลังการเลยแฮะ
เป็นรุกขเทวดานี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยขอให้ผมสอบติดหมอทีเถอะครับขอให้ดิฉันได้ลูกแฝดนะคะฉันน่ะโดนสามีนอกใจขอให้เขาคิดได้แล้วกลับมาได้ไหมคะส่วนผมเนี่ยอยากจะขอให้ตัวเองได้เลื่อนตำแหน่งที่บริษัทส่วนฉันอยากจะมาขอแฟนรวยๆสักคนหนึ่งค่ะยุ่งแล้วล่ะสิการที่เราทำให้ทุกคนเขาสมหวังก็เหมือนเป็นดาบสองคมสินะตอนนี้ก็เลยแห่มาขอพรกันใหญ่เลยทำยังไงดีล่ะถ้าเยอะขนาดนี้สงสัยคงจะต้องจัดคิวแล้วล่ะท่านช่วยผมด้วยนะครับแล้วผมจะเอาไก่ต้มตัวใหญ่ๆมาถวายเลยส่วนฉันนะคะจะเอาชาบูมาถวายให้เป็นหม้อเลยค่ะสำหรับของฉันเนี่ยถ้าท่านอยากจะกินอะไรให้ไปเข้าฝันได้เลยค่ะเยอะจังแล้วจะจำหมดไหมเนี่ยสงสัยจะต้องจดพอจะเข้าใจความรู้สึกแล้วแฮะว่าทำไมท่านรุกขเทวดาถึงได้ดีใจขนาดนั้นที่ได้ออกไปเที่ยวพักร้อนให้ตายเถอะค่ะนี่มันหลายวันแล้วนะคะทำไมพรที่ฉันขอไปยังไม่ได้สักทีของฉันก็ด้วยค่ะแล้วไหนล่ะคะพรของฉันน่ะใจเย็นๆกันก่อนนะครับทุกคนถ้าฉันยังไม่ได้พรภายใน 2-3 วันเหมือนคนอื่นเขาแล้วก็ศาลของท่านไม่ได้อยู่ดีแน่โทฟังผมก่อนสิครับผมน่ะไม่ได้ลืมเลยนะผมก็จัดตามคิวไปให้เรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าขอกันมาเยอะจริงสิถึงจะพูดไปยังไงพวกเขาก็ไม่ได้ยินเรานี่นะเพราะเราน่ะเป็นแค่วิญญาณท่านรุกขเทวดาครับรีบกลับมาเร็วๆเถอะก่อนที่ศาลท่านน่ะจะโดนเผาแม้ดูสิพอข้าไม่อยู่หลายวันดูครึกครื้นกันดีจังนะขอบคุณสวรรค์ท่านรุกขเทวดาท่านกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะเจ้าเด็กน้อยเป็นเทวดาแทนข้าน่ะสนุกดีไหมสนุกอะไรล่ะครับดูสิแทบจะโดนถล่มบ้านอยู่แล้ว ข้าก็เห็นเจ้าอยากเป็นนักนี่นะแต่ตอนนี้มันไม่สนุกแล้วครับผมไม่ไหวแล้วอะเอาละทีนี้เจ้าน่ะคงจะได้เรียนรู้แล้วสินะว่าบางทีการที่เราอยากจะไปเป็นคนอื่นมันก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดครับตอนนี้ผมเข้าใจแจ่มแจ้งเลยล่ะงั้นเจ้าก็จงพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและตัวเองมีเถอะนะเจ้าเด็กน้อยจริงสิข้ามีข่าวดีตอนนี้เจ้ากลับไปเข้าร่างของเจ้าที่โรงพยาบาลได้แล้วนะจริงเหรอครับเนี่ยผมดีใจที่สุดเลยปั้นจันลูกฟื้นแล้วหรอลูกหลับไปหลายวันมากเลยนะทำเอาแม่ตกอกตกใจหมดที่นี่โรงพยาบาลนี่ครับแม่ก็ใช่นะสิจ้าลูกลูกโดนรถชนแล้วก็สลบไปหลายวันเลยแม่รู้อะไรไหมครับผมฝันว่าผมไปเป็นเทวดาแล้วมันเหมือนจริงมากๆเลยนะเพ้อเจ้อแล้วล่ะลูกลูกจะไปเป็นเทวดาได้ยังไงกันแต่ผมไปเป็นมาจริงๆนะครับแม่ขอให้มีความสุขกับการกลับมามีชีวิตนะเจ้าเด็กน้อยจบแล้วค่ะสำหรับเรื่องนี้ใครที่รอคลิป Q&A นะคะเสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะได้ลงกันแล้วล่ะยังไงขอฝากทุกๆคนที่ชอบผลงานพี่เข้ามากด Subscribe แล้วกดกระดิ่งช่องกันแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายนะคะ